ยามาลีกับเมกายาของมาลีนิดจะอยู่ที่50-50เป็นของน้ำยามาลีก็คือมีกลิ่นที่แรงติดจมูกจะไม่รู้สึกหนักหรือบาดคอสัมผัสกลิ่นถึงคาราเบลส่วนน้ำยาเมการะดับนิโคตินมาอยู่ที่70-30หรือ75-25นิโคตินจะค่อนข้างเข้มข้นเนื้อนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่เน้นสูบแบบคำใหญ่ๆหรือต้องการนิกที่อิ่มถึงใจฟรีเบสเมกาจวนใจความเข้มข้นเน้นฟิลสูบนุ่มลึกด้วยอัตราส่วน PG และ VG ของเมกาจะค่อนข้างเข้มข้นและเมกาจุดเด็ดของเมกาก็จะเป็นพวกสายขนมที่จะมีเลเยอร์มีมิติมากกว่าซึ่งมาลีจะโดดเด่นในสายผลไม้และความเย็นบนเมกาจะโดดเด่นในทางสายขนมที่ให้มิติเลเยอร์ที่นุ่มนวลเข้มข้นกว่าแต่ส่วนมากเมกาจะไม่ค่อยเน้นที่ความเย็นอาจจะเป็นแบบไม่เย็นหรือเย็นน้อยมากกว่ามาลีจะเป็นแนวสายผลไม้ที่ให้ความเย็นแบบจัดเต็มกว่าสำหรับคนที่ชอบสายผลไม้แนวเย็นกับควันเยอะๆไปเล่นน้ำยามาลีแต่ชอบแบบฟิลขนมที่ต้องการความเข้มข้นไม่เย็นแล้วมีมิติให้ไปเล่นเมกาขอบคุณสำหรับการรับชมติดตาม